ปอยอัปเดตการแข่งขันบาเตะยิงก็คือการแข่งขันบาเตะลาวลีกยิงซึ่งว่าเป็นรายการทวิตที่ว่าจัดขึ้นในสปป.ลาวเนาะเป็นลีกของผู้ยิงซึ่งว่าอาทิตย์ทวิตก็ถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะแมนทางด้านทีมสาวจำปาสัก FC นะสามารถถล่มทางด้านเวียงจันทน์ FC ไปคาดลอยกันแล้วล่ะ21ประตูต่อ0ก็คือเกือบถึง2โลนะ21ประตูต่อ0ถือเป็นสกอร์ที่คาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์บาเตะยิงของลาวเฮาในทุกๆรายการเลยก็ว่าได้นะซึ่งว่าการแข่งบาเตะลาวลีกยิงประจำปี2023อาทิตย์ทำกิจนะเปิดจัดขึ้นในวันที่21-22ตุลา2023ที่ผ่านมานะอยู่ที่สนามหญ้าเทียมของสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวก็มีประตูเกิดขึ้นหลายพอสมควรเนาะโดยเฉพาะเป็นนัดที่ว่าจำปาสัก FC ถล่มทางด้านเวียงจันทน์ FC ขาดลอยไปแบบบ่เห็นฝุ่นกันเลยล่ะ21ประตูต่อ0ส่วนนัดดังกล่าวก็เป็นทางด้านจำปาสักที่ยิงไปก่อน12ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาที่1ก่อนที่ว่าครึ่งเวลาที่2จะมายิงเพิ่มอีก9ประตูนะก่อนที่จะจบการแข่งขันเป็นทางด้านจำปาสัก FC ชนะทางด้านเวียงจันทน์ FC ไป21ประตูต่อ0ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ว่าขาดลอยที่สุดนะซึ่งว่า21ประตูก็ได้จากการยิงของทางด้านปูนาวรรณวงศ์2ประตูนาทีที่3กับที่10และคนต่อมาก็เป็นทางด้านวิไลวันแก้วสมุทรยิงได้3ประตูผู้เดียวเนาะนาทีที่6 8และก็49ต่อมาก็เป็นทางด้านดัดดาบรจิตยิงได้1ประตูนาทีที่16ฮัทลือไทยธรรมวงศายิงได้3ประตูนาทีที่28 38กับ42และคนต่อมาเป็นทางด้านปองแก้วสว่างนะยิงได้1ประตูนาทีที่33ต่อด้วยทางด้านพุทธศรโกติสารยิงได้2ประตูนาทีที่41กับ86ต่อด้วยทางด้านทองดีหลวงทุมมาลายิงได้10ประตูนาทีที่45บวก2 45บวก3 54และ79ต่อมาเป็นทางด้านสุขสวรรค์พรหมวงไซยิงได้3ประตูนาทีที่47 66และ90และต่อมาเป็นทางด้านโนต้าไซยันลาดยิงได้นาทีที่65และปิดท้ายด้วยทางด้านแอนนาแก้วออนซียิงได้นาทีที่70เธอยิงได้โดดเด่นเสียเหลือเกินยิงได้แบบบ่เกรงใจคู่แข่งกันเลยล่ะยิงไป21ประตูต่อ0สำหรับจำปาสัก FC เปิดตัวได้โดดเด่นเสียเหลือเกินนะส่วนผลการแข่งในคู่อื่นในอาทิตย์ทำอิฐมาสเตอร์7 FC ชนะทางด้านหลวงหัวบาง 1-0 เอสล่าเปิดบ้านเสมอกับทางด้านนำทายน 7-0 และก็สังน้อย FC เปิดบ้านชนะทางด้านกองทัพ FC ไป3ประตูต่อ1สำหรับรายการนี้ผมจะเปิดคอมมันตั้งแต่วันที่21ตุลาจนถึงวันที่20ธันวาคม2023เป็นรายการบาเตะลาวลีกยิงของสปป.ลาวเฮาเนาะก็มี8ทีมเข้าร่วมกันเลยจากทีมในลาวลีกนะผู้ชายก็คือมีทางด้านสร้างน้อยมาสเตอร์7 FC เอสล่ากองทัพหลวงหัวบางจำปาสักนำท่าและก็เวียงจันทน์ FC นะซึ่งว่าทีมชนะเลิศจะได้ขันรางวัลพร้อมด้วยเงินสด100ล้านกีบอันดับ2ได้50ล้านกีบและที่3ก็ได้3ล้านกีบก็ถือเป็นอีกรายการดีๆนึงเป็นโอกาสให้กับนักเตะยิงลาวเนาะในการก้าวไปสู่ทีมชาติในอนาคต